ลิเวอร์พูลเขียนลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเริ่มมาก็เปิดเข้าใส่เลยครับเชียร์มาติปมาหน้ากลัวแล้วครับแม็กเบอร์นี่ข้างในมีเพื่อนรออยู่แม็กเบอร์นี่ลากจี้เข้าหาแล้วก็มีโอกาสลองซัดลูกนี้โอ้โหตรงตัวครับโอกาสแรกในเกมนี้ครับดูครับจังหวะที่แก้เพสซิ่งมาแล้วต่อมาแม็กเบอร์นี่กล้าที่จะลากตะลุยเข้าไปครับเจอกับอันโนตัดเข้ามาแล้วไถมาสวยเลยครับแฟลกขวามีแต่เลือกให้จังหวะนี้หลุดด้วยครับเอาเลยครับจังหวะได้ลองซัดดูแล้วโอ้โหเกือบไปครับจังหวะซัดของคาร์ลัมโรบินสันนี่ครับมาระหว่างช่องฟันไดกับโรบินสันเลยนะครับวิ่งสลับมาอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้โดนสกัดไว้ก่อนครับเอาแต่ว่าพลาดเองซาร่าได้ซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหโค้งไม่พออู้เกมรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพลาดได้แล้วครับเดี๋ยวลิเวอร์พูลต้องฉกฉวยโอกาสแบบนี้เลยครับได้ขยับขึ้นมาแล้วลองเสี่ยงวางยาลูกนี้แม่นแล้วครับมาได้หลุดเดียวมาได้หลุดเดียวแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้โหโอกาสทองครับเหมือนยิงไม่เต็มเท้าครับ2จิต2ใจครับเนี่ยโอ้โหตวัดรับเป็นรุกซาร่าคั่วมาเองซาร่ามีความเร็วซาร่ายังไงไหลโอ้โหไม่ผ่านยังได้อยู่โล่งๆยังไงครับฟิมิโน่ล็อกแล้วก็ไหลมามาแน่ยิงเรียบร้อยหัวชนเสาอีกทีนึงล็อกไม่ได้ยิงอีกครับโอ้โหก็ยังไม่เข้ากรอบได้ยิงเหลือเชื่อครับดูดีว่าชนเสาได้ยังไงครับแล้วเด้งเข้าทางเฟอร์มิโน่ด้วยนะครับให้มาที่โอริมานอวุฒยิงไกลดีนะครับนอวุฒลองซัดดูแล้วต้องซุปเปอร์เซฟครับรับยากครับตัวอาเดรียนยังปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหบอลโรเบอร์สันซ้ายสุดมีครับดีบ็อกโอริกี้โอริกี้หาเหลี่ยมเปิดโดนเข้ากลางมาโดนสกัดไว้ก่อนแล้วลองซัดลูกนี้โอ้โหลบแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหไวหน้าดุ้งครับยิงลูกนี้พลาดเองเลยครับดีเทนเดอร์สันไม่จับจากกรอบ18หลาเจ้ารับเข้าซองแล้วมันปิ้นครับโอ้บอลปิ้นลอดขาหันไม่ทีไต่ข้ามเส้นไปแล้วโดนสกัดไว้ก่อนครับขึ้นไปดวลลูกโมงกันดูสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วซาร่าลูกเดียวเลยครับคนเดียวมีเวลาซาร่าโยกแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าครับโอ้ต่อชะตากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลยครับดูอีกทีครับความผิดพลาดของโอ้โหผู้เล่นตัวสุดท้ายของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเปิดเข้ากลางมาลูกนี้แล้วก็ชาร์จโอ้โหโดนข้ามคานครับโอกาสทองพลาดได้เหมือนกันครับจังหวะได้ลุ้นจากลีออนคลาร์กจบ90นาทีครับจบการแข่งขันลิเวอร์พูลบุกมาเก็บ3คะแนนได้สำเร็จครับ